เวรกรรมครับโง่ๆอย่างนี้นี่คือความสิ้นคิดความสิ้นคิดของไอ้นี่คือศึกภายในของเพื่อไทยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะเอาละแต่ทีนี้มาดูในเรื่องดีมั่งในเรื่องดีจากที่ผมขึ้นหัวข้อในวันนี้นะครับว่าการลุกของเจ้าและการตอบโต้ของกับการแก้และการแก้ปัญหาของพรรคเพื่อไทยเอาละทีนี้มาถึงการแก้ปัญหาแล้วครับว่าพรรคเพื่อไทยจะตอบโต้ไอ้พวกนี้อย่างไรบ้างเอาประเด็นนี้ก่อนประเด็นตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญก่อนผมบอกได้เลยนะครับวิตอนนี้นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะได้ผลครับเพราะว่าตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยได้เล่นงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วคือไปแจ้งความที่กองปราบแล้วนะครับและล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับทางพนักงานสอบสวนของกองปราบเนี่ยก็เรียกไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะฮะคือตอนนี้ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยเล่นงานแจ้งความศาลรัฐธรรมนูญที่กองปราบให้ดำเนินคดีกับศาลรัฐธรรมนูญในข้อหากบฏตามกฎหมายอาญา มาตรา113 114และ116ตอนนี้พนักงานสอบสวนของกองปราบได้เร่งให้ทางฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยนะฮะไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วนะครับผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่างานนี้มีลุ้นครับนะฮะมีลุ้นแล้วผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าพอฝ่ายเราไปแจ้งความมันข้อหากบฏนะครับอย่างนี้มีข้อสังเกตครับไม่ว่าไอ้เรื่องไกลสมัยก่อนใครจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญก็ตามศาลรัฐธรรมนูญมาประกาศเลยใครฟ้องกูฟ้องกลับใครฟ้องกูฟ้องกลับแต่ท่านผู้ฟังติดตามข่าวท่านผู้ฟังคงจะจำตรงนี้ได้ดีนะฮะใครฟ้องกูฟ้องกลับผลปรากฏว่ากรณีนี้มันไม่กล้าฟ้องกลับครับมันไม่กล้าฟ้องกลับนะครับที่เราไปเล่นงานมันตอนนี้ข่าวยังไม่ออกครับอันนี้ผมรู้มาจากภายในซัดกันแล้วครับนะฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่กล้าฟ้องกลับนะครับคือเงียบเป็นเป่าสากไปเลยนะครับคือมันจำนนด้วยหลักฐานคือมันมีคำอธิบายอย่างนี้ท่านผู้ฟังในเรื่องนี้นะคือนอกจากข้อหากบฏแล้วเนี่ยฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยยังเล่นงานไอ้พวกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับว่าพวกมันมิใช่เจ้าพนักงานคือเราเล่นประเด็นนี้ว่าพวกมันมิใช่เจ้าพนักงานท่านสังเกตไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะแจ้งความศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการผิดประเด็นหลงประเด็นไปเหมือนกันเพราะมีการแจ้งความว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้เราเล่นมันว่ามันมิใช่เจ้าพนักงานครับคือมันมีคำอธิบายว่าสาเหตุอะไรที่มันไม่ใช่เจ้าพนักงานนะฮะคืออย่างนี้ในมาตรา198ระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องจัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้จัดตั้งศาลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนะครับดังนั้นขบวนการทั้งหลายของศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นโมฆะคืออย่างนี้อธิบายเพิ่มเติมว่าในเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมันกำหนดไว้ว่าขบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องทำตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา216วรรค6คือวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและในมาตรา300วรรค5ระบุว่าในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ได้แต่ต้องทำหน้าที่ภายใน1ปีใน1ปีก็คือตั้งแต่วันที่26สิงหาพุทธศักราช2550เป็นวันเริ่มต้นดังนั้นครบ1ปีก็คือจะครบในวันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2551หรือ51ดังนั้น
คดีความต่างๆที่ศาลรัฐธรรมนูญมันตัดสินหลังวันที่25สิงหา2551ทั้งหลายทั้งมวลล้วนเป็นโมฆะหมดการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เจ้าพนักงานก็เป็นโมฆะศาลจึงไม่มีสภาพเป็นศาลดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงเข้าข่ายเป็นขบถในการคือในเมื่อเขาไม่ใช่คือผมอธิบายคร่าวๆให้เข้าใจตามนี้แล้วกันถ้าพูดตามมาตราแล้วอาจจะงงนะครับคือเขาไม่อนุญาตให้มึงตัดสินหลังวันที่25สิงหาว่างั้นเถอะนะไอ้วิธีการพิจารณาศาลอายุตามมาตรา206วรรค6มาตรา300วรรค5อะไรต่างๆเนี่ยที่ผมบอกมาเนี่ยแล้วการจัดตั้งตามมาตรา198เนี่ยผมมาสรุปรวมว่ามันทำกันเองครับแล้วมันไม่มีอำนาจในการตัดสินหลังวันที่25สิงหา2551นะครับถ้าหลังวันนั้นนี่เป็นโมฆะหมดเราเล่นตรงนี้ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยเล่นตรงนี้แล้วไปแจ้งความที่กองปราบแล้วตอนนี้กองปราบดำเนินคดีแล้วศาลมันจึงไม่มีสภาพเป็นศาลดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงเข้าข่ายเป็นกบฏครับเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเจอไม้นี้เข้าไปเนี่ยไปไม่เป็นครับมันไม่ที่อย่างที่ผมบอกท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญตอก่อนนี่เห็นไหมโอ้ยออกมาแข็งขังเลยครับโอ้ยใครฟ้องกูฟ้องกลับเห็นไหมมันประกาศเลยเห็นไหมฮะมันประกาศออกสื่อด้วยแล้วมันก็ฟ้องกลับนะครับใครไปฟ้องมันฟ้องกลับหมดเอาปปไปเล่นงานมันก็ฟ้องกลับเรืองไกรไปแจ้งมันก็ฟ้องกลับมันแก้เกมด้วยวิธีนี้แต่งานนี้ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยไปเล่นงานว่ามันไม่ใช่เจ้าพนักงานแล้วมันเป็นกบฏมันไม่กล้าเลยครับเพราะมันจำนนด้วยหลักฐานผมว่าป่านนี้ไอ้พวกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่นอนเอาตีนไก่หน้าผากไปแล้วครับแล้วผมจะบอกต่อท่านผู้ฟังต่อไปว่าขั้นตอนต่อไปของฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือหลังจากที่แจ้งความที่กองปราบแล้วนะครับกองปราบเขาก็จะต้องยื่นเรื่องส่งให้อัยการเพื่อสั่งฟ้องต่อไปเพื่อสั่งฟ้องศาลต่อไปข้อสังเกตตรงนี้คืออะไรรู้ไหมครับเราจะสงสัยว่าทำไมงานนี้ไปแจ้งความกองปราบแล้วกองปราบก็ส่งเรื่องให้อัยการคือไม่ส่งเรื่องไปปปช.ครับถ้าส่งเรื่องไปปปช.ก็เสร็จดีครับไอ้ก้านรงจันทิก็ดองเรื่องดีครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นงานนี้มีลุ้นครับถึงแม้ว่างานนี้นะครับท่านผู้ฟังหลานรัฐนูนมันก็ต้องดึงเรื่องยาวครับสมมติว่าอัยการฟ้องมันข้อหาขบถแล้วเนี่ยมันเล่นถึง3ศาลแน่นอนครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกามันเล่น3ศาลแน่แต่ถึงมันจะดึงเรื่องยังไงก็ตามก็ตามนะครับมันจะดึงเรื่องให้ยาวอย่างไรก็ตามแต่หลัก ขอโทษเดี๋ยวดื่มน้ำนิดนึง ถึงแม้ว่า มันจะดึงเรื่องไปให้ยาวก็ตามนะครับแต่หลักฐานความผิดของพวกนั้นปรากฏชัดเจนแล้วครับสิ่งที่มันทำผิดเนี่ยมันเป็นหลักฐานคือมีหลักฐานเด่นชัดแล้วอ่ะแล้วมันถูกประทับฟ้องแล้วเนี่ยตรงนี้คือหลักฐานอย่างดีคือต่อไปนะครับถ้าภูมิคือในเมื่อมันมีหลักฐานในการเราทำเรื่องฟ้องไว้เป็นหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับต่อไปภูมิพลมันไม่สามารถอยู่ค้ำกะลาหัวพวกมันได้เนี่ยนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าพรรคเพื่อฝ่ายประชาธิปไตยชนะแน่นอนเนี่ยผมบอกได้เลยครับงานนี้ศาลรัฐธรรมนูญ9ตัวติดคุกตอนแก่ครับมีติดตายในคุกทั้งนั้นครับท่านทั้งหลายครับอย่าลืมนะครับว่าโทษสูงสุดของข้อหากบฏก็มีโทษถึงประหารชีวิตนะครับถ้าเมตตาหน่อยคือถ้าเราได้ประชาธิปไตยและตัดสินกันอย่างยุติธรรมเนี่ยข้อหากบฏนี่โดนแน่ครับประหารชีวิตแต่เมตตาหน่อยก็ติดคุกจนตายนะฮะหลักฐานที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับคือการกระทำผิดของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันปรากฏเด่นชัดอยู่แล้วแล้วการฟ้องที่กองปราบตรงนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรนะมีตัวเลขมีหนังสือมีหลักฐานทางเอกสารไว้เป็นพยานหลักฐานอยู่ต่อไปตอนนี้มันดึงยังไงก็แล้วแต่เราชนะเมื่อไหร่เราแก้รัฐธรรมนูญได้เมื่อไหร่เรียบร้อยครับไอ้สามไอ้ศาลเก้าตัวนี้
ตายในคุกแน่นอนอันนี้อย่างปาลีที่สุดนะครับตายในคุกแน่เพราะโทษสูงสุดมันประหารชีวิตแต่เขาอาจจะไม่ให้ประหารชีวิตหรอกครับยังไงก็ติดคุกจนตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ศาลรัฐธรรมนูญ9ตัวรอดยากครับพวกมันมีทางเดียวที่จะรอดคือถ้าไอ้ผีดิภูมิพลมันฟื้นคืนชีพขึ้นมานะแล้วก็ให้ทหารสั่งยึดอำนาจปิดประเทศเหมือนกับเกาหลีเหนือนั่นแหละถ้ามันทำอย่างนั้นเนี่ยรอดครับแต่ผมมองไม่เห็นแต่ผมมองไม่ออกนะว่าวิธีหมายถึงว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันมองไม่เห็นทางรอดของมันนะฮะรอดยากครับงานนี้รอดยากนี่ฮะนี่คือการตอบโต้ของเพื่อไทยในประเด็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ประเด็นอื่นเนี่ยผมว่านายกหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องจับตาดูบักขี้กากเฉลิมให้ดีแล้วกันครับเสือไปตั้งไอ้ดาวพงษ์เนี่ยผมถือว่าโง่มากนะฮะให้มาดูแลไฟใต้เนี่ยแหมโดยใช้คำพูดวาทกรรมสวยหรูว่าเอาศัตรูมาเป็นมิตรปะโถไอ้บ้านี่มันเป็นศัตรูถาวรไปแล้วพรรคเพื่อไทยก็ต้องปวดหัวกันหน่อยครับกับศัตรูภายในหลายก๊กหลายกวนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะงานนี้ก็เหนื่อยแน่นอนครับเหนื่อยทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาแหละเราก็ต้องลุ้นกันนะฮะลุ้นกันว่าภูมิพลมันจะตายเมื่อไหร่แต่อย่าลืมนะครับวันนี้ผมขอพูดซ้ำอีกนิดว่าประเด็นสำคัญที่ฝ่ายเจ้ามันอาจจะวางแผนมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับเพราะผมมองแล้วตอนนี้เนี่ยหนึ่งทหารไม่กล้ายึดอำนาจนะครับเพราะมันจะถูกต่อต้านจากทั่วโลกและประชาชนชาวไทยที่จะลุกฮือขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้วิธีการอย่างที่ผมบอกไว้ว่าคือมันอาจจะถอดสายยางภูมิพลหรือถ้าภูมิพลตายคือสรุปถ้าภูมิพลตายปุ๊บเนี่ยมันจะก่อม็อบทันทีนะฮะแล้วก็ใช้ศาลมาบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็โดยให้ทหารออกเป็นเอาตรงนั้นเป็นข้ออ้างออกมาเพื่อควบคุมความสงบคือมันต้องอาศัยความตายของภูมิพลมาเป็นตัวจุดกระแสในการยึดอำนาจตรงนี้พรรคเพื่อไทยต้องหาทางแก้เกมไว้ด้วยครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับคือบางทีเราต้องคิด1เราอ่านวิธีคิดของศัตรู2ถ้าผมบอกว่าผมเป็นเจ้าเนี่ยผมก็ต้องใช้นะหรือผมเป็นอมาตย์ผมเป็นเตมผมเป็นสรยุทธสุรยุทธจุฬานนท์เนี่ยผมก็ต้องเอานะฮะคือที่ผายนะถ้าเห็นภูมิพลมันไม่ฟื้นเนี่ยทำไงดีวะยึดอำนาจก็ไม่ได้ใช้ม็อบตอนนี้ก็น้อยเหลือเกินนะฮะคือไม่สามารถรวบรวมมวลชนได้เยอะนะครับไม่รู้จะคือพูดง่ายว่ามันไม่รู้จะหาทางล้มรัฐบาลด้วยวิธีไหนอ่ะใช้ศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้ไม่ได้ผลแล้วนี่มันใช้ศาลปกครองนะฮะใช้อะไรโอ้ยเยอะแยะไปหมดจะเล่นงานรัฐบาลเล่นงานไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับตรงนี้พวกเราต้องจับตาดูให้ดีนะครับภูมิพลตายเราดีใจไม่ได้ครับถ้ามีข่าวว่าภูมิพลตายเมื่อไหร่จริงอยู่ครับเราดีใจครับแต่ดีใจแล้วต้องไม่ประมาทเพราะทหารจะฉวยโอกาสการตายของภูมิพลให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายมันให้มากที่สุดโดยให้ทหารออกมาอ้างว่าเพื่อมารักษาความสงบแต่จริงๆก็คือการยึดอำนาจเจอไม้นี่แน่ครับผมอยากให้ฝ่ายผู้สานของพรรคเพื่อไทยเตรียมการตรงนี้ไว้ด้วยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับก็คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังมันมีคำถามที่ค้างมาเมื่อตั้งแต่ก่อน2อาทิตย์ที่แล้วนะครับใน Facebook นะฮะผมขอตอบหน่อยเกี่ยวกับนี่ฮะเกี่ยวกับไอ้ภูมิพลที่มันเรียกสุจินดากับจำลองเข้าพบอ่ะคืออย่างนี้มันมีคำถามที่ค้างมานะครับเขาถามว่าทำไมเนี่ยภูมิพลจึงใช้บารมีรับสั่งให้จำลองกับสุจินดาเข้าเฝ้าในเดือนพฤษภา35แต่ในเมื่อใช้แต่ทำไมเนี่ยจึงไม่ใช้บารมีในลักษณะเดียวกันในเหตุการณ์ของเดือนพฤษภา53ที่ราชประสงค์นะครับคือผมอยากตอบง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดผมตอบง่ายๆว่าเหตุการณ์เดือนพฤษภา35นั้นน่ะหรือพฤษภาสมินนั้นน่ะที่ภูมิพลมันออกมาใช้บารมีในการหยุดการต่อสู้นั้นเนี่ยเพราะว่าภูมิพลมันได้ประโยชน์